สวัสดีราตรีสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้กับผมนายคาตากันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้เราอยู่กับ Sky Factory ในพาร์ทที่6แล้วนะฮะแล้วเราก็โอ้เราเล่น Sky Factory กันต่อกันหลายๆพาร์ทเลยนะเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยใช่ไหมฮะโอเคนะฮะก็เมื่อวานเพิ่งลงพาร์ท5ไปก็วันนี้ต่อได้พาร์ท6เลยนะฮะเพื่อความไม่เสียเวลาโอเคนะฮะจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเราได้Furnace Generator มานะครับผมแล้วก็ให้พลังงานให้กับเจ้าพวกนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราได้สติลมาทั้งหมด20อันนะฮะ20อันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซีฟตัวใหญ่นะครับผมซึ่งเราต้องทำบล็อกออฟสติล2อันนะครับแล้วเราต้องทำทรายด้วยครับซึ่งทรายเราพอจะมีอยู่ไหมมีอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราขาดอีกประมาณสัก5ก้อนนะฮะ1 2 3 4 5ตึเดี๋ยวต้องคราฟอุปกรณ์ด้วย1 2จัดไปตอนนี้เรายังไม่ใช้เหล็กในการคราฟอุปกรณ์นะฮะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยบาลานซ์ไม่ใช่สิเค้าเรียกอะไรนะมันยังไม่ค่อยเวิร์คสักเท่าไหร่นะฮะสโตนแฮมเมอร์มาแล้วนี่ทำได้อีก2ทำนี้ดีกว่าปึ๊บหายไปครับมันเต็มเลยนี่หว่าถ้างั้นก็ใช้อีกสักนิดนึงเราจะได้รู้แน่ๆมันไม่เวิร์คเอ้ยเราจะได้รู้แน่ๆว่ามันคราฟเข้าแน่ๆอะไรเงี้ยถ้ามันมีรีสอร์ทโอเคถูกต้องต่อไปเอาทรายไปเผานะฮะจริงๆตอนนี้อยากทำไอ้นี่เหมือนกันนะอยากทำแบบเป็นเฟอร์แนนซ์แบบเขาเรียกอะไรนะเฟอร์แนนซ์แบบที่กินไฟจากตัวเนี้ยนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมต้องทำสิ่งที่เรียกว่า energy condo นะครับผมหรือบางคนอาจจะอ่าน conduit นะฮะเช็คก่อนโอเคไอติมชิทหมดปิดไปแล้วโอเคนะฮะมันคือไอ้นี่นะฮะ energy conduit นะครับ energy conduit นะครับเปรียบเสมือนสายไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งสายไฟเราต้องโอ้ my god สายไฟเราใช้ไอ้นี่6อันเพื่อทำไอ้นี่8อันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมของไว้แซนเราจะเตรียมสัก4สัก4กาเวลเราเตรียมสัก10นะฮะเคลเราเตรียมสักคือง่ายว่าเอาให้หมดบล็อกเคล1บล็อกนะครับบล็อกเคลเตรียมมาก่อนปึ๊บโอเคฮะมีอยู่4อันทีนี้เราต้องใช้ทั้งหมดก่อนอื่น10อันแล้วก็ไอ้นั่นอีก4อันคือมีทราย4นะฮะจำไว้1 2 3 4ครับเราได้กาเวลมาแล้วฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีก4อัน1 2 3 4เราก็ทำเป็นทรายฮะหลังจากนั้นฮะเราก็พอเราได้ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกระจกได้พอดีคลาสเป็นกลาสเพนโอเคนะฮะแล้วก็อย่างนี้นะฮะแล้วเราก็จะได้ Binder Compost มานะฮะ Binder Compost นะครับเอาไปสามารถเอาไปทำคอนดูอิตได้อย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเผาให้หมดนะครับต่อไปไม่ใช่มันเอาไปทำอะไรนะผมลืมชื่อขออีกทีคอนดูอิต Binder ถูกละชื่อถูกละเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมทำอะไรถึงไหนละอ๋อใช่เดี๋ยวผมต้องทำซีฟถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะได้แหละซีฟมันไม่มีสีนะครับเพราะฉะนั้นมันใช้อะไรทำก็ได้โอเคตรงกลางไอ้นี่รอบแล้วก็เหล็ก2ไม่ใช่เหรออ๋อตรงนี้ต้องใช้เป็นเฮฟวี่นะฮะผมทำผิดว่าแย่จังเอาทั้งนั้นเราเอาสีวางไว้นี่ก่อนแล้วกันไหนๆก็แล้วก็คราฟมาแล้วก็ใช้ไปเถอะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะด้วยความที่เราจะไม่ได้ใช้ตรงนี้อีกแล้วนะฮะทุบเลยแล้วเราก็ย้ายสีนะฮะย้ายมาไว้ตรงนี้ถูกต้องเรียบร้อยต่อไปนะฮะแล้วเราก็เอาสีมาคราฟนะฮะสุดยอดไปเลยไม่ต้องใช้ของเพิ่มเติมนะฮะ
โอเคเราได้เฮฟวี่4มาแล้วนะฮะแล้วเราก็จะเอาวางไว้ข้างๆนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวดีผมต้องนี่ก่อนนี่หว่าเดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนทำสายไฟก่อนสายไฟสายไฟสายไฟโอเคได้คอนดูอีกบิดไบเดอร์มาเยอะละต่อไปนะฮะเราต้องทำตัวconductive iron นะฮะซึ่งได้จาก redstone ผสมกับiron นะฮะใช้3อัน redstone 3ก้อนพอจะมีไหม no ไม่มีเลยเหรอจริงจริงดิไม่มี redstone เลยเหรอจริงว่ะไม่มีเลยอ่ะเอาไงดีวะ redstone ไม่มีเลยครับเอาซีฟวางไว้ก่อนอันนี้เป็นเฮฟวี่ซีฟนะฮะเราต้องเวลาเราคราฟเวลาเราใส่เนี่ยเราต้องใส่ตัวแมชไว้ให้ด้วยนะฮะโอเคมันเป็นเฮฟวี่นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำแบบคอมโพสนะฮะหรือก็คือแบบบีบอัดนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจัดไปเก้าโอเคหนึ่งสี่ห้าโอเคเราคราฟเพิ่มอีกแค่สี่อันนะฮะเพราะว่าเรามีค้อนที่สามารถเอาไปใช้งานได้นะฮะโอเคอีก4อันก็เท่ากับ8อ่ะเรียงให้ก่อนโอเคต่อไปสติ๊กอีกสักอันไม่พอเก็บก่อนเก็บไม้ขึ้นมาจริงๆไม้มันเยอะนะฮะไม้เยอะแต่ไม่ค่อยได้ใช้โอเคอีกสักอันพอดีนะฮะเกินมาด้วยหน่อยนึงโอเคนั่นก็หมายความว่าเราจะเหลือสติ๊กอยู่2อันนะฮะโอเคงวดนี้ผมลองทำแบบนี้ดีกว่าลองทำเป็นแนวตั้งนะ1 2 3 4มันไม่สามารถไปต่อจากนี้ได้อีกแล้วฮะ500พอปะโอเคเราจะวางอีกสักครั้งนะครั้งสองครั้งโอเคทุบก่อนแล้วกันโอเคแล้วเราก็เอาคอบอลส่วนมาเพิ่มแล้วเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะครับเรียบร้อยโอเคเอาค้อนทุบอีกทีโอเคทีนี้เราได้กราเวลมาโอ้เดี๋ยวเราหิวเรากินน้ำเมลอนนะโอเคเราได้ละต่อไปเราต้องทำสิ่งที่เรียกว่าคอมเพลสกราเวลนะฮะมันก็คือแบบเดิมนั่นแหละฮะแต่ว่าเราแค่เอามาใส่ในตัวสีฟนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทำเองนะฮะเราก็ใช้ไฟฟ้าทำเอานะฮะข้างในนั้นตัวอะไรวะนะไม่เอาเราไม่ชอบเราจะเปลี่ยนคนตึงโอเคลิกะได้ไปโอเคนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะร่อนให้โดยอัตโนมัตินะครับมันอาจจะช้ากว่าปกตินิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีให้ใช้เป็นอัตโนมัติอะนะโอเคต่อไปถ้าเราจะหาเลสโตเราต้องทำแซนซึ่งแซนก็ได้จากหินไปตกไอ้นั่นอีกทีโอเคจากการคำนวณของผมนะครับผมมันบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการทำคอมเพล็กซ์สัก20อันเนี่ยนะฮะเอ้ยสัก32อันเนี่ยนะฮะเราก็ใช้ทั้งหมด4สแต็กกับอีกครึ่งนึงนะฮะเพราะมันจะอยู่ตรงกลางพอดีไงเนี่ยมันจะครบพอดีโอเคเดี๋ยวผมจะทำคอมเพล็กซ์ใช่ปะ2 4อ่ะใช้6ละ1โอเคมันใช้เท่าเมื่อกี้แหละใช้5อันโดยประมาณใช่ป่ะวะ5อันเออใช่ถูกละ1 2 3 4 5
ครับ5อันนั่นหมายความว่าเราต้องการอีก2ครั้งเยี่ยมต่อไปเราใช้วิธีแบบเดิมแล้วกันเนาะมันจะไม่เสียเลือดนะเอาแค่นี้ก่อนปุ๊บก่อนครั้งหนึ่งโอเคพอดีเลยปึ๊บต่อจากนั้นนะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นกาเวลนะฮะผมลองทำสักสูงสัก5สักผมทำสูงสัก6แล้วกัน ลืมไปไม่ได้ทำพื้น เกือบล่วงนะ ล่วงไปแล้วด้วยจริงๆอ่ะโอเคนะฮะเรียบร้อยฮะค่อยๆทำนะฮะโอเคมันได้ครบละได้คอมเพลสแซนแล้วนะฮะใช่ปะนี่อันนี้เราโอเคเราสั่งมันปั่นไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมทำเป็นอะไรดีวะถ้าจะปั่นให้ได้ของแน่ๆผมต้องใช้เป็นไอรอนใช่ปะแต่ว่าผมจะปั่นหาเรดสโตนซึ่งเรดสโตนถ้ามีโอกาสดรอปมากที่สุดจะเป็นแบบไดมอนด์มีไดมอนด์อยู่ไหมมีแค่3ไม่พอตรงนี้เราต้องปั่นไปเรื่อยๆนะฮะเก็บแอปเปิลฮะโอเคครับนั่นหมายความว่าเราจะใช้แบบไอรอนไปก่อนนะฮะถ้างั้นเราก็เก็บแมชตัวเก่านะฮะซึ่งแมชตัวเก่ามันผมดูก่อนแมชตัวเก่ามันร่อนได้อะไรบ้างมีอะไรที่ยังจำเป็นอยู่ไหมดินเหรอดินเอาไปร่อนซูเกอร์เคนโพเตโต้แครอทผมว่าน่าจะร่อนครบแล้วมั้งโพเตโต้แครอททำไปแล้วปลูกอยู่กลาสมีแล้วซูเกอร์เคนปลูกอยู่นู่นไงแครอทก็ปลูกอยู่นู่นไงเมลอนทำกินปลูกอยู่นู่นไงโอเคนะฮะหมดแล้วไงโอเคสำหรับดัสเราล่อนเอาบนมิวแต่ว่าบนมิวเราไม่จำเป็นแล้วแคคตัสซีดแคคตัสซีดเหรอล่อนเอาแคคตัสเหรออันนี้น่าสนอยู่อันนี้โทเพียรี่กลาสแล้วเราก็จะได้ไม้ประเภทอื่นนะฮะเป็นไม้พิเศษนะฮะล่อนสปอนล่อนกราเวลล่อนโซแซนล่อนโดยรวมๆฮะโดยรวมๆเราก็จะล่อนทรายก่อนเราจะเอาแคคตัสซีดโน I want แคคตัสซีดผมถามหน่อยแคคตัสมีอะไรมันสามารถค้าได้จากอะไรมั้งตามบอไปทางแคคตัสหรือไม่เราก็ล่อนเอาใช่ไหมใช่เราต้องล่อนเอาฮะถ้าเราต้องการแคคตัสจริงๆขอโทษเมล็ดแคคตัสมันหายากขนาดไหนเนี่ย 3% ดรอปขอบคุณมากโอ้แคคตัสนะฮะเราเตรียมมาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสได้ใช้นะฮะอุ๊ได้แล้วนี่ไงโอเคถ้างั้นเราจะยังไม่ปลูกฮะโอเคไอรอนเรามีอยู่ขนาดไหนโอเคคอนดูอิตไบเตอร์เสร็จละโอเคไอรอนเรามีอยู่เท่านี้เราไม่ได้ไปร่อนเพิ่มนั่นหมายความว่าเรามีอยู่แค่นี้จริงๆมีไอรอนช้างนะฮะไอรอนพีซนะฮะไอรอนพีซมา22อันจัดไป5อันนะฮะ
ไอรอนพีซจัดมาเดี๋ยวเผาทีเดียวนะจะได้เผาทีเดียวนะฮะก่อนอื่นนะฮะเอาไปแยกสสารเอาไปปั่นก่อนปั่นให้มันกลายเป็นดัสอีกแบบนึงไอรอนพีซก่อนหน้านั้นผมขอหินก้อนนึงเอามาทำเป็นทรายนะฮะโอเคฮะเราจะปลูกไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็วางแคคตัสเลยปุ๊บเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็รอมันโตนะครับผมเพราะว่าแคคตัสเนี่ยก็มีโอกาสใช้อย่างที่บอกนะฮะโอเคต่อไปเราก็นะเหล็กถ้าผมจะทำพื้นที่แบบ 5x5 เนี่ยก่อนอื่นนะ 5x5 ใช่ปะ 5x5 เนี่ยมันต้องใช้25นะฮะ25คูณด้วย4นะฮะนั่นหมายความว่าเราต้องใช้เหล็กทั้งหมดประมาณ100นะฮะนั่นเองนะฮะร้อยโดยประมาณนะครับแล้วเราก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าสตริงเนี่ยนะฮะสตริงก็ใช้อยู่ประมาณ5นะฮะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราใช้สตริงอยู่125นะฮะ125ลบออกไป64นะฮะลบออกไป64เนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ61นะฮะใช่ป่าววะใช่61นะฮะเราใช้อยู่61อันไม่สิเราใช้1สแต็กไอ้64นะฮะซึ่งเรามีพอนะครับผมส่วนกรณีของ100นะฮะ100ลบ64นะฮะมันก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวนึกก่อน36นะฮะโอเคประมาณแพ็คกันอีก36นะฮะเพราะฉะนั้นเราเรียงเหล็กไม่พอนะฮะเหล็กไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นรอครับรอตรงนี้โอเคเราจะได้เหล็กตรงนี้มาประมาณ32อันนะฮะนั่นหมายความว่าเราจะได้ประมาณแพ็คนึงแล้วนะฮะโอเคเราเอาไปเผาก่อนได้เกือบแพ็คนะฮะมันขาดอยู่ประมาณ1อันไอรอนพีซคราฟไอรอนพีซเก็บประมาณนี้แหละตัวจะได้ไม่รกมากซึ่งมันก็รกอยู่แล้วโอเคเก็บก่อนโอเคทำทุกอย่างให้เร็วนะฮะตอนนี้มีเหล็กอยู่31อันเนาะ31อันใช่ปะ31หาร4 1 4 2 3 4 4 5 20 6 24 27 28 18 32โอเคเราจะทำได้ประมาณ8อันนะฮะแต่เรายังไม่ได้ใส่โคอ่ะเราจะทำเท่าที่ทำได้ก่อนนะฮะมินยังมีมินิโคอยู่ปะไม่มีหรอครับไม่มีแล้วเราทำเท่าที่ทำได้นะฮะอย่างที่บอกโอเคเคปได้เมชมา8อันนะฮะเดี๋ยวผมต้องขยายพื้นที่ตรงนี้เพิ่มด้วยไม่อ่ะเดี๋ยวผมย้ายซีไปไว้ตรงอื่นโอเคผมมีสแลบอยู่ใช่ไหมถ้างั้นถ้าผมวางอย่างนี้โอเคสแลบวางนี้ถูกแล้ว2 3 41 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเคครับพื้นที่เราเพิ่มแล้วฮะโอเคผมจะวางซิกแถวๆนี้แหละถ้างั้นเดี๋ยวเพิ่มพื้นที่ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการถอดตัวนี้น่าจะหลุดโอ้ไมเบิร์ชเราไม่มีไมเบิร์ชหมดอีกปฏิกิริยาไมเบิร์ชหมดอู้มีแซนนี่อันนึงจัดไปหนึ่งสแต็กโอเคเก็บก่อนเก็บแล้วเอาคืนด้วยโอเคไมเบิร์ชโอเคนะฮะปักโอเคเราปักตรงนี้อีกอันนึงกันมอนประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคต่อไปเอาขวานมาก่อนซีฟนะฮะเวลาเราใช้นะครับผมถ้าเราจะ
ถ้าเราจะทำให้มันไปพร้อมกันนะครับผมมันต้องใช้ซีฟที่เป็นแมชตัวเดียวกันนะฮะคือถ้าผมใส่กาเวลเนี่ยผมก็ต้องใส่กาเวลให้เอ้ยต้องถ้าผมใส่ไอรอนเนี่ยผมก็ต้องใส่ไอรอนให้หมดนะครับเราเหลืออีก3โอเคเดี๋ยวเราต้องใช้25อันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคราฟเผื่อไว้ก่อนเลยก็ได้ซีปกตินะฮะเราใช้ปกติเนาะคราฟไปแล้วกี่อัน5อันนั่นหมายความว่าเราเหลือ20อันนะฮะ20อันนะเดี๋ยวนึกก่อน20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20ครับโดยประมาณถ้าเราต้องครับอันนี้20อันทั้งนั้นเราต้องมีอันนี้20อันนะ11ละเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเรามีสแลบเหลือไหม7ครับโอเค7บวก5เป็นเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวนึกก่อน7บวก5 12โอเค12อันนี้18ละครับพอดีเดี๋ยวคราฟอย่างนี้ก่อนเกรงว่าไม้จะไม่พอโอเคน่าจะพอละอีก20อันเรียบร้อยฮะโอเคเราเก็บโอเคครับผมเวลาเราล่อนเลสโตนเนี่ยเราล่อนจากไอรอนได้นะฮะเดี๋ยวเปิดก่อนใช่ครับเราล่อนจากไอรอนได้ฮะโอเคครับแมชตัวเก่านะฮะเราเก็บไปก็ได้นะครับหรือเราจะทิ้งไปเลยก็ได้นะฮะผมทิ้งไปเลยแล้วกันนะผมเพราะว่าผมไอ้นี่รวยมากสตริงค่อนข้างรวยโอเคไอรอนกริดเอาไอรอนกริดมาเผาเพิ่ม26อันเนาะเราได้พาร์ทนี้เราวุ่นกับเรื่องสีนี่แหละเยอะมาก1 2ฟึบฟึบฟึบอีกสักอันโอเคฮะแล้วเราก็กินน้ำแอปเปิ้ลครับและแอปเปิ้ลมันก็โตพอดีครับก็เก็บน่ะเราเริ่มอยู่ตัวแล้วนะฮะโอ้พลังงานหมดไฟหมดนี่มีเชื้อเพลิงถ้าผมใส่มินิโคไปนี่จะเป็นอะไรไหมเนี่ยเอาโคปกติใส่ไปก่อนแล้วกันปึ๊บพลังงานไม่มีมันก็ไม่ทำนะฮะแล้วเหมือนจะหมดมาสักระยะแล้วด้วยผมลืมมาดูไฟเริ่มไม่เสถียรแล้วนะฮะโอเค4อัน1 2 3 4ครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ9อันนะครับผมโอ้แป๊บเดียว24นาทีแล้วเว้ยเดี๋ยวถ้ายังไงนะครับผมอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยละกันเดี๋ยวว่างๆผมจะอาจจะมานั่งเล่นหลังไมค์นะฮะอาจจะมาเก็บแร่เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็บอกไว้ก่อนแต่ผมคงจะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมากหรอกคงจะแบบทำให้สามารถปั๊มแร่ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยผมคงยังไม่สร้างแบบอุปกรณ์ใหญ่ๆนะฮะยังไม่ได้สร้างอุปกรณ์ใหม่ๆอะไรเงี้ยผมก็คงแค่แบบขยายว่าเอ้ยไอ้นี่มันเอาไปทำไอ้นู่นได้อะไรเงี้ยนะฮะอาจจะแบบทำอาจจะกลับมาอีกทีไอ้นี่อาจจะแบบต่อทรานสเฟอร์โนดอะไรเงี้ยนะฮะย้ายไอเทมได้อะไรเงี้ยโอเคนะฮะผมแจ้งไว้ก่อนนะพอดีช่วงหลังๆนี่ผมก็ไม่ค่อยมีอะไรทำเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาเล่นหลังใหม่นะฮะแจ้งอีกครั้งบอกไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเรารอแร่เผาโอเค1 2 2 3 4โอเคครบแล้วก็1 2
ไฟไม่ค่อยจะพอแล้วนะฮะจุดนี้ผมควรทำเตาเผาเพิ่มอีกครั้งคือจริงๆก็ทำเตาไฟฟ้าไปเลยก็ได้แหละแต่ว่ายังเราจะทำเตาปกติก่อนปึ๊บเฟอร์แนนซ์อีกสักอันอุ๊ยเอาไม้เผาก่อนมินิโคเนี่ยแหละวางโอเคไอรอนครบนี่เหลือเอามาคราฟเพิ่มเก็บไอนี่เก็บโอ้มีได้อู้ไดมอนด์6เมตรโอ้โคตรเทพโอเคนะฮะเดี๋ยวเราต้องทำเตาแบบเตาทิงเกอร์ด้วยนะฮะตรงนี้เราทำไปเยอะแล้วทำไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ปะล่ะของทิงเกอร์เนี่ยแต่เดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรก่อนวะลืมอ้อผมทำพาร์ทไอ้นี่ก่อนทำแพทเทิร์นก่อนมันมีอยู่ทั้งหมดกี่อันอะ4 2 8 4 1 4 4 2 8 4 3 4 4 6 4 5 20 4 6 24 25 26 27 27ใช่ป่ะ27อันนี้คราฟได้ทีละ4 4 5 20 4 6 24 47 28ครับอู้เราทำแค่ไอ้นี่เราทำแค่24นะฮะ24แสดงว่าเราใช้ไม้อย่างละ5 5 5สองสี่โอ้24พอดีเลยฟึบรวมมัน27นะฮะแล้วถามว่าเราทำอะไรต่อนะครับเราก็ทำอย่างนี้ครับเก็บแพทเทิร์นไอ้พวกนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ตอนเราใช้ทำพวกเตาทิงเกอร์เป็นหลักนะฮะแต่ตอนนี้เราสามจริงๆเราก็สามารถเอามาใช้ทำของบางประเภทได้แล้วนะฮะบางอย่างที่มันเป็นของแบบไอเทมอ่อนๆอะไรเงี้ยนะฮะแบบไอเทมขึ้นรูปอะนะฮะอันนี้ผมทำผาดทำตัวไอ้นี่ไว้ก่อนนะครับทำแพทเทิร์นนะครับหรือก็คือเหมือนเป็นแม่พิมพ์อะเอ้ยไม่ใช่เป็นแม่แบบเฉยๆยังไม่ถึงขั้นแม่พิมพ์แม่พิมพ์มันจะเป็นอีกตัวนึงนะฮะมันจะต้องหลอมขึ้นมานะครับตึง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 อันสุดท้ายครับตึงตึงโอเคครับครบตอนนี้แพทเทิร์นเชสนะครับมีครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอามาคราฟอุปกรณ์อะไรได้แล้วนะฮะโอเคนะครับผมก่อนอื่นผมดูไอ้นี่ก่อนผมดูหนังสือทิงเกอร์ก่อนหนังสือทิงเกอร์ผมโยนไว้ในนี้ใช่ไหมใช่ material and you นะฮะ to material นะครับเราสามารถใช้แคคตัสมาเป็นไอ้นี่ได้นะเราสามารถใช้แคคตัสมาทำหัวอุปกรณ์ได้นะฮะฟลินต์ได้ด้วยนะฮะผมดูก่อนโอเคผมเอาฟลินต์มาทำเป็นหัวอุปกรณ์แล้วกันฟลินมีไหมยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วเหรอโอเคนะครับอันนี้ล่อนหมดแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราล่อนไอรอนต่อเลยก็ได้มั้งไอรอนหาล่อนของแซนต่อนะฮะคราฟมาก่อนเดี๋ยวลวนโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาล่อนของกาเวลอีกทีนึงจริงๆน่าทำออโต้แฮมเมอร์ด้วยเลยนะฮะออโต้แฮมเมอร์นี่ออโต้คอมเพลสแฮมเมอร์ใช้อู้เหมือนเดิมใช่ไหมโอเคนะฮะใช้เหมือนเดิมเลยนะฮะโอเคออโต้แฮมเมอร์มันใช้แต่ว่าออโต้แฮมเมอร์มันใช้เหล็กแค่6นะฮะซึ่งเรามีเหล็กอยู่แค่5นะฮะโอเค6ละโคพาวเดอร์4 4 1 4 2 8 4 3 4 2 4 4 16 4 5 20 4 6 24พอดีครับ
จะอ่ะเมื่อกี้มันคลาฟอะไรขึ้นมาผมลืมตั้งเป็นในนี่ไงผมลืมหยุดเครื่องดูซิมันดรอปอะไรออกมาผมเผลอเอาเลข3อันมาใส่ Print Basic Processor อ๋อไอ้นี่มันเอาไว้สำหรับมอดไอ้นี่นะฮะ Refine Storage นะครับก็หรือก็คือช่องเก็บของแบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองได้เยลลูเลียมด้วยเตรียมปล่อยครับจัดไปด้วยความเผลอส่วนตัวนะฮะโอเคต่อไปไอรอนเหมือนเดิมเราต้องเอามาคราฟแผ่นไอ้นี่แต่ว่าแผ่นไอ้นี่ไม่พอเราต้องคราฟอีกอันซึ่งการที่เราจะคราฟอีกอันเราก็ต้องเอาไปปั่นเอาไปปั่นให้ได้12อันนะฮะโอเคต่อไปรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องคราฟไปนี่ด้วยใช่ไหมโอเคต้องคราฟคอมเพรสเซอร์โอ้มาเกิด616เอ้ย212 2498ไอ้ไดมอนด์18ก้อนโอ้เรามีไดมอนด์อยู่แค่9ก้อนต้องใช้18เราขาดอีกตั้งเท่าตัวโอ้มาเกิดโอ้มาเกิดโอเคนะครับผมว่าสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมไปนั่งเล่นหลังไมค์ละ เดี๋ยวผมไปนั่งเล่นหลังไมค์ละเดี๋ยวรวยนะฮะเดี๋ยวแร่มันอาจจะเยอะกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมคงเล่นหลังไมค์อ่ะเนี่ยดูตรงวันตรงนี้ไปก็ได้เนี่ย day 11นะฮะเดี๋ยวถ้ายังไงมันอาจจะเพิ่มไปอีกสัก 10-20 วันนะนั่งเล่นยาวนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ goodbye เฮ้ยเดี๋ยวลืมชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะให้กำลังใจนั่นเองโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ไปจริงๆนะครับสวัสดีครับคือไป